นายณภัทรถือเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่เข้าร่วมโครงการดีๆเพียบเลยครับล่าสุดเจ้าตัวก็ร่วมทำป้ายบอกเส้นทางเดินป่าแล้วก็ทำแนวกันไฟรักษาระบบนิเวศในป่าณอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์จังหวัดกาญจนบุรีครับโดยร่วมกับจิตอาสาในกิจกรรมของการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า The Eco Tourism Heroและก็ยังได้รับเกียรติจากนางสาววรธีราสุวรรณสอนผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานเปิดงานครับพร้อมด้วยนายสุชัยหรดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์โดยหนุ่มนายณภัทรเผยความรู้สึกที่ได้ร่วมโครงการดีๆแบบนี้ให้ฟังกันด้วยครับทางการมากป้องกันไฟป่าไม่ให้ลุกลามเป็นระยะทางทั้งหมด300เมตรนะครับก็สนุกครับผมเมื่อกี้สิ่งหนึ่งที่แบบผมชอบมากคือเหมือนทุกคนได้มีโอกาสเข้าไปแล้วก็ได้สังเกตจริงๆผมเห็นสังเกตบนเรียนแรงบนผนังถ้ำอย่างเงี้ยครับผมจะเห็นว่ามีแบทแมนนะครับหรือว่าทั้งข้าวเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยการที่เรามาทำกิจกรรมอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ป้องกันถึงแบบแค่สัตว์ในป่าอย่างเดียวรวมถึงสัตว์ในน้ำรวมถึงสัตว์ในถ้ำด้วยอย่างเงี้ยครับก็เป็นระบบนิเวศทั้งหมดของป่าในประเทศไทยเราก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ชวนแฟนๆของผมที่น่ารักคนมาเดินทางมากันที่กาญจนบุรีนะครับก็อยากให้คนเนี่ยช่วยกันดูแลแหล่งทองคำของบ้านเราที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ใครไปเดินป่าเจอขยะอะไรก็ช่วยเก็บผลไม้คนละมือเก็บ1ชิ้น1คน5คนก็5ชิ้น100คนก็100ชิ้นอย่างเงี้ยก็น่าจะลดปริมาณไปได้เยอะนะครับกิจกรรมนี้ค่ะถือว่าเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ดึงภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมพลิกฟื้นและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามและปลูกจิตสำนึกให้คนไทยเห็นความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นมรดกของประเทศอีกด้วยค่ะ